สนุนโดยท่านผู้ชมครับเรื่องราวชีวิตที่ดำเนินมานับตั้งแต่ทหารเกณฑ์คนหนึ่งเนี่ยนะครับไปเปิดร้านตัดผมจนกระทั่งคนคนนั้นที่เป็นเจ้าของร้านตัดผมวันนี้ได้กลายมาเป็นนักธุรกิจเครือข่ายที่เติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในธุรกิจกิฟรีนนะครับต้องบอกว่าแล้วก็มีคู่ชีวิตที่ต้องบอกว่าน่ารักและก็มีความเหมาะสมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคนที่มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันถามทั้งสองท่านนิดนึงว่าเราทำธุรกิจกิฟรีนมาจากวันเริ่มต้นจนถึงวันนี้เนี่ยกิฟรีนได้มอบอะไรให้กับชีวิตครอบครัวของทั้งสองท่านไปแล้วบ้างครับครับผมสิ่งที่ได้จากกิฟรีนนะครับก็เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินนะครับเรื่องเรื่องความสำเร็จแล้วก็ทีมงานสำเร็จเยอะๆนะครับครับสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องผมมีบ้านนะครับบ้านราคาประมาณ3 ล้านบาทเพื่อให้อยู่กับคุณแม่นะครับครับเพื่อให้แม่มีบ้านอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเรือนหอแล้วก็พอมีบ้านแล้วก็แต่งงานครับผมครับครับแล้วก็มีรถยนต์2 คันครับอาจารย์ครับแล้วก็ท่องเที่ยวต่างประเทศ10 กว่าประเทศครับอาจารย์ครับก็แล้วได้อย่างอื่นก็เยอะแยะอยู่ครับผมครับนั่นก็เป็นคุณภาพชีวิตที่ได้เฉลี่ยแล้วเรากลายเป็นนักธุรกิจที่มีรายได้ที่งดงามมีสิ่งที่เราคิดว่าทุกอย่างที่พูดมามันมาจากน้ำพักน้ำแรงและมาจากเงินของกิฟรีนทั้งล้วนๆเลยค่ะล้วนๆล้วนๆเลยนะครับเราคุยกันเรื่องสิ่งที่ได้รับไปแล้วผมถามนิดนึงว่าเราทำงานกันมาทั้งคู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราได้มีโอกาสเติมเต็มความสุขให้กันและกันในด้านอื่นบ้างไหมครับเพราะว่าชีวิตของสามีภรรยาที่ทำแต่งานตลอดทั้งวันเนี่ยมันจะมีเวลาในการไปสร้างความสุขหรือสิ่งที่เรียกว่าเป็นดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์อะไรสไตล์อย่างนั้นเนี่ยความโรแมนติกแบบนั้นมีบ้างไหมฮะในชีวิตคู่ของเราถามว่ามันมีความสุขอย่างนั้นไหมมันก็มีค่ะเป็นเรื่องปกติของชีวิตความรักเนาะก็มีทานข้าวบ้างเซอร์ไพรส์บ้างในเรื่องโอกาสวันพิเศษเนี่ยค่ะพาไปเที่ยวเป็นการส่วนตัวบ้างมันก็มีเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแล้วก็จริงๆความสุขของเราทั้งคู่คือการทำงานมากกว่าค่ะมีความสุขที่ได้ทำงานได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ทำให้สมาชิกที่เขาตามมาเนี่ยมีรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับคือเรามองว่างานของเราเป็นงานที่มอบโอกาสไม่ใช่ว่าไปเอาอะไรจากคนอื่นคือเรากำลังเอาสิ่งดีๆไปมอบให้เขาเมื่อเขาเห็นเขาประสบความสำเร็จตามมาเนี่ยเรายิ่งมีความสุขมากกว่านั่นคือความสุขของเราค่ะกลายเป็นว่าทั้งสองท่านวันหนึ่ง7 วันนี่นะสมมติว่าวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยใช้เวลากับตารางการทำงานแต่ละวันของเราเนี่ยตารางงานของเรา7 วันมี7 วันเลยไหมฮะ7 วันเลยครับ7 วันก็ทำงาน7 วันเลย7 วันเลยครับบางคนจะบอกว่าในบอกว่าได้อิสรภาพด้านการเงินกับเวลานะครับจริงๆเราจะหยุดก็ได้แต่เราอยากใช้เวลาที่มีอยู่นะครับชดเชยในวันที่ผ่านมาแล้วตอนเราไม่ได้ทำกิฟต์แล้วก็ชดเชยวันที่ยังมาไม่ถึงไม่รู้ว่าวันนั้นนะครับเผื่อเราเสียชีวิตไปนะครับเราไม่ได้ทำเราจะเสียดายมากนะผมขอทำวันนี้ให้เยอะที่สุดก็พอครับผมครับผมชอบนะที่บอกว่าชดเชยเวลาที่ผ่านมากับชดเชยในวันที่ยังมาไม่ถึงเพราะมันเหมือนกับเรากำลังจะบอกกับทุกๆคนนะฮะรวมทั้งท่านผู้ชมว่าทำเยอะไว้ก่อนเพราะที่ผ่านมามันเหมือนเราขาดทุนขาดทุนตรงที่ว่าเราทำน้อยไปเราต้องขอทำไอ้ที่มันขาดทุนในอดีตเนี่ยให้มันมีกำไรในขณะเดียวกันถ้าทำไว้เยอะก็จะเหลือมันก็จะทำให้อนาคตเนี่ยมันสบายมากขึ้นเพราะเรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนั้นทำเยอะไว้ก่อนนะเพราะนั้นท่านผู้ชมหลายคนบอกว่าไหนบอกมีอิสรภาพทางเวลาจริงๆมีทุกคนนะฮะขึ้นอยู่กับว่าเรามีอิสรภาพทางเวลาแล้วเราจะเอาเวลาไปทำอะไรแต่ทั้งสองท่านบอกว่าเวลามีอยู่เหลือไอ้คันจะหยุดเที่ยวบ่อยก็เบื่อนะอยู่บ้านเฉยๆก็เซ็งนะมันไม่รู้จะทำอะไรอิสรภาพมีขอเอาอิสรภาพทางเวลานี้ไปทำงานดีกว่าเผื่อบางทีในอนาคตเราก็อาจจะมีวันว่างมากขึ้นก็เป็นไปได้ถามจริงทำงาน7 วันนี่รู้สึกเหนื่อยบ้างไหมครับไม่เหนื่อยครับอาจารย์ถ้าอยู่บ้านเฉยๆเหนื่อยมากกว่าครับอาจารย์อยู่บ้านเฉยๆเหนื่อยมากกว่าครับแต่ถ้าอยู่ก็อยู่ได้นะอาจารย์บางวันเราไม่ไปลองไม่ไปไหนดูซิเราก็อยู่ได้นะครับมีความสุขด้วยนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเอ้ยผมรู้สึกว่าทำงานน้อยไปหน่อยนะครับเรายังมีพละกำลังเรายังมีเวลาที่จะทำอยู่เราทำให้เต็มที่ดีกว่าครับทำชดเชยมันเหมือนใช้เวลาไม่คุ้มค่ะคือเราคิดอย่างนั้นเลยเหนื่อยนี่คือไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับอาจารย์ครับมาทำโทษนะทำกิฟรีนมาถึงปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับโดยประมาณ7 ปีครับอาจารย์ประมาณ7 ปีใน7 ปีนี่ถือว่าเราเดินทางมาตามฝันตามเป้าที่เราวางไว้เป๊ะๆเลยไหมหรือว่ามันมาไกลไปกว่าที่เราคิดค่อนข้าง
ความสำเร็จนะครับไกลกว่าที่คิดเยอะมากอาจารย์นะครับแต่ว่าทุกอย่างผลลัพธ์ออกมาจะเป๊ะหมดไม่ว่าจะผมจะวางตารางนะครับว่าปีนี้จะซื้อรถนะผมก็ได้ซื้อรถปีนี้จะซื้อบ้านนะก็ได้ซื้อบ้านปีนี้จะแต่งงานนะก็ได้แต่งงานทุกอย่างจะเป็นเหมือนกับตารางหมดเลยอาจารย์ครับเขาเรียกว่าเป็นมีการวางแผนเนาะวางแผนไปด้วยค่ะคนหลายคนก็จะว่าผมเป็นคนขยันนะครับเป็นคนโชคดีแต่ผมมองว่าผมไม่ได้เป็นคนขยันและเป็นคนโชคดีเป็นคนที่มีแผนงานมากกว่าอาจารย์เท่าที่ผมฟังเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเป็นคนกำหนดอนาคตอ่ะวันนี้เราหลับตาเรานึกภาพว่าปี2556ปีหน้าเราจะมีอะไรแล้วก็นึกต่อไปว่าปี2557เราจะทำอะไรปี2558เราจะทำอะไรเราก็จะเริ่มไม่หลงทางนะเพราะว่าเรารู้นี่ว่าอ๋อปี56เรามีสิ่งนี้ต้องทำปี57เรามีสิ่งนี้ต้องทำปี58เรามีสิ่งนี้ต้องทำชีวิตดูเหมือนถูกเขียนเอาไว้ด้วยมือของเราเองอยู่ตลอดเวลาและถามจริงๆแล้วเวลารีแลกซ์เวลาพักผ่อนจริงๆงานอดิเรกจริงๆทั้งสองท่านทำอะไรครับตีแบดหน้าบ้านเล่นกีฬาบ้านหน้าบ้านค่ะเล่นกีฬามันเป็นความสุขที่อยู่ใกล้ตัวมากๆเลยใช่แล้วก็เราเลี้ยงแมวเปอร์เซียตัวหนึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งคนในครอบครัวคือรักมากเขามาเติมเต็มในส่วนที่เราขาดเพราะเราทั้งคู่ยังไม่มีลูกครับค่ะก็มีแมวเปอร์เซียน่ารักเขาน่ารักอยู่แล้วนะฮะดูขนปุยๆด้วยครับก็เรียกว่ามาเติมเต็มตรงนี้ไปถ้าว่างก็ตีแบดตีกันอยู่หน้าบ้านหลังละ3ล้านกว่าของเราแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นความสุขใกล้ตัวเลยไม่ได้รู้สึกว่าทำธุรกิจนี้แล้วจะไม่มีเวลาเออมีคนชอบพูดบอกว่าอุ้ยเขาไม่มีเวลาหรอกทำกิฟฟารีนน่ะกิฟฟารีนต้องใช้เวลาเยอะทั้งสองท่านเคยเจอคำพูดนี้ไหมฮะเคยแต่ดูเหมือนทั้งสองคนดูมีเวลาเหลือเฟือเลยเหลือมากครับผมบางวันก็จริงๆทำงานทุกวันนะแต่ระหว่างวันก็มีเวลาไปช้อปปิ้งเซ็นทรัลบ้างไปอะไรบ้างมันมีอยู่ในตัวค่ะมีเวลาที่ว่างอยู่ในตัวดูเหมือนทำงานทุกวันแต่จริงๆเราได้เที่ยวทุกวันได้ช้อปปิ้งได้อะไรคือเราเลือกเวลาทำงานได้ไม่ใช่ว่าเราทำงานทั้งวันเราทำเป็นเวลาทำเป็นตารางรเราจะใช้ทุกวินาทีคุ้มค่ามากครับนั่นก็คือสิ่งที่เราใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเอาละผมถามต่อนิดนึงว่าวันนี้จำนวนทีมงานที่มีความสุขเหมือนเรา มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนเราปัจจุบันนี้มีมากน้อยแค่ไหนครับมีหลายร้อยรหัสครับอาจารย์นะครับครับเยอะมากก็มีติดรางวัลท่องเที่ยวท่องเที่ยวเยอะแยะมากครับครับทีมงานเติบโตนะครับจนทุกวันนี้นะครับจนประมาณทุกวันพฤหัสนะครับเราจะมีการประชุมกันที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟรีทุกวันพฤหัสแล้วก็วันพิเศษเราก็จะนัดผู้นำในทีมที่เป็นมาคุยงานที่บ้านนะครับอาจารย์ที่ว่าบ้านทำบ้านเป็นเซ็นเตอร์เลยนะครับก็คุยกันนะครับบางคนไม่อยากกลับบ้านก็นอนที่บ้านเลยครับแต่ว่าทุกสัปดาห์เราเจอทีมงานตลอดครับและทีมงานก็มาบ้านเราด้วยสัปดาห์ละ1วันครับเหมือนบ้านตัวเองเลยครับทุกคนมาจะมาอยู่กินมานอนนะครับพักผ่อนเต็มที่เลยวางแผนการทำงานเราก็รู้สึกว่ามันเป็นครอบครัวนะครับคือแบบสายสัมพันธ์ต้องมาก่อนเนาะงานเครือข่ายเมื่อทุกคนรู้สึกว่าเราเป็นกันเองเราเป็นครอบครัวเดียวกันเขาจะอยู่กับเราไม่ไปไหนมีอะไรเขาจะกล้าเล่าให้เราฟังมีปัญหาเขาจะเล่าให้ฟังตรงๆวันนี้มีความสุขเขาก็จะเล่าให้ฟังเราทำให้เราเนี่ยได้ทราบปัญหาที่แท้จริงของดาวไลน์เพราะเขาเปิดใจที่จะคุยกับเราทุกเรื่องค่ะเราสามารถที่จะไปแก้ให้เขาได้ทันเวลาก่อนที่เขาจะหลุดจากเราไปก่อนสนิทและผูกพันก็จะทำให้ปัญหาใหญ่กลายเป็นปัญหาเล็กเพราะเหมือนกับกล้าที่จะเปิดใจคุยกันนะครับแล้วเป้าหมายต่อไปในอนาคตทั้งสองท่านวางแผนอะไรไว้อีกครับเพราะว่าเป็นนักวางแผนตัวยงนะคุณสุธาเป้าหมายต่อไปในอนาคตกับกิฟฟารีนวางแผนอะไรไว้ฮะใกล้ที่สุดนะครับเดือนพฤศจิกายนก็จะถึงนี้ผมก็มีทีมงานที่จะขึ้นตำแหน่งพาไรส์นะครับก็จะเป็นตำแหน่ง Exclusive พอดีแต่ในการทำธุรกิจผมมองอย่างนี้ครับอาจารย์นะครับผมมองว่าตำแหน่งนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งแต่ผมทำยังไงที่ให้ดาวไลน์เติบโตมากที่สุดครับถ้าดาวไลน์เติบโตมากที่สุดนะครับแน่นอนนะครับเราตำแหน่งไดมอนด์แกนไม่หนีไปไหนอาจารย์นะครับเป้าประสงค์ใหญ่อยู่ที่ดาวไลน์ต้องเติบโตต้องเติบโตครับครับถ้าทีมงานเติบโตแน่นอนครับธุรกิจความมั่นคงต่างๆตามมาแน่นอนครับผมครับนะครับแล้ววันนี้ทั้งสองท่านเราเดินทางมาอยู่ในจุดที่เรียกว่าถ้าเทียบกับอายุนะเราถือว่าในคนวัยเดียวกันไม่ว่าจะเป็นวัยเดียวกันกับคุณสุทธะหรือวัยเดียวกันกับคุณเบลก็ตามแต่ผมว่าทั้งสองท่านเดินทางมาไกลไกลกว่าคนที่รุ่นราวคราวเดียวกันเยอะนะฮะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันก็ยังไงทางรายการเป็นกำลังใจให้อยู่แล้วนะครับแต่อยากจะถามว่าทั้งสองท่านอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเส้นทางการเดินทางของเราเนี่ย
แน่นอนที่สุดว่าเราไม่ได้เดินคนเดียวนะถ้าเราเดินแล้วเราปราศจากคนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเราคงมาไม่ถึงวันนี้แน่นอนนะครับถือโอกาสมอบเวทีนี้ให้ขอบคุณได้เต็มที่เลยครับคือผมต้องขอบคุณแพทย์หญิงนี่คือคุณหมอต้อยหมอตั้มของเราเองนะครับแล้วก็อาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารทุกท่านนะครับแล้วก็เจ้าที่ศูนย์นะครับแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือทีมงานที่ตามเรามาครับแล้วก็ไซด์ไลน์ด้วยครับแล้วก็อัพไลน์ด้วยอัพไลน์ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของน้องเบลด้วยแล้วก็คุณแม่ผมด้วยนะครับครับซึ่งผมมีคุณแม่เป็นกำลังใจผมอยากให้แม่มีบ้านอยู่ครับแล้วแม่ก็ได้อยู่บ้านแล้วก็มีลูกสะใภ้อย่างสมใจนะครับครับครับผมครับคุณเบลล่ะครับก็ขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหารทุกท่านนะคะคุณแพทย์หญิงณนีไพบูลย์แล้วก็รวมถึงคุณหมอต้อยคุณหมอตั้มอาจารย์เองนะคะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเขาหรือเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็อัพไลน์ไซด์ไลน์ที่ไม่ได้เอ่ยนามไปค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมต้องถามเป็นคำถามสุดท้ายนะครับทุกๆวันคนเราตื่นขึ้นมาเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าเราร่างกายเราก็เปรียบเสมือนรถยนต์นะฮะแต่รถยนต์เนี่ยมันจะขับเคลื่อนไม่ได้เลยถ้าปราศจากเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือแก๊สก็ตามแต่เชื้อเพลิงหรือน้ำมันหรือแก๊สที่ผมพูดถึงเนี่ยถ้าร่างกายคนเราเป็นรถแรงบันดาลใจก็เปรียบเสมือนพลังงานที่จะขับเคลื่อนแรงบันดาลใจของคุณสุทธะแล้วก็ของคุณเบลที่ใช้ทำให้เราขับเคลื่อนไปข้างหน้าในแต่ละวันเนี่ยคืออะไรครับผมเลยคือความฝันครับอาจารย์ความฝันผมอยากสร้างสิ่งที่ผู้อื่นยังสร้างไม่ได้นะครับอยากทำในสิ่งที่ผู้อื่นยังทำไม่ได้นะครับมันนั่นคือความฝันที่ไม่มีสิ้นสุดแต่ในแต่ละวันครับอาจารย์เป็นความฝันนะครับผมจะขอต่อยอดความฝันของผมเนี่ยครับต่อยอดจากคนอื่นไปฝันให้ไกลที่สุดครับอาจารย์ครับนะครับเพราะฉะนั้นคุณสุทธากำลังจะบอกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราลืมความฝันของตัวเองเนี่ยเราก็คงไม่มีกำลังใจที่เราจะเดินหน้าต่อไปเพราะมนุษย์เราถ้าตื่นขึ้นมาแล้วนึกไม่ออกว่าจะตื่นขึ้นมาทำอะไรเนี่ยมันคงไม่มีกำลังใจที่จะเดินต่อนะครับคุณเบลล่ะครับแรงบันดาลใจของคุณเบลคืออย่างตัวเบลเองนี่ก็เข้าสู่ธุรกิจด้วยความฝันนะคะก็บอกตรงเลยว่าขับเคลื่อนด้วยความฝันแล้วก็ที่สำคัญอยากเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ที่ทำไมต้องรอให้ตัวเองเรียนจบก่อนแล้วถึงต้องมีรายได้เพราะว่ามหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนไม่ได้บอกว่าต้องเรียนให้จบก่อนนะแล้วค่อยไปหางานทำค่ะก็คืออยากเป็นต้นแบบของความสำเร็จที่เราสามารถมีรายได้ในระหว่างเรียนแล้วก็ไม่ได้เสียการเรียนเลยค่ะนั่นคือการคิดในอีกแง่มุมนึงหลายคนจะบอกว่าชีวิตเนี่ยจะต้องมีแพทเทิร์นคือเรียนจบรับปริญญาแล้วหางานทำคุณเบลกำลังจะบอกว่าแล้วทำไมเราไม่หางานทำซะตั้งแต่ตอนที่เรากำลังเรียนทำไมจะต้องเรียนจบรับปริญญาหางานในเมื่อมันไม่มีอะไรมาเป็นตัวกำหนดว่าต้องเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นรูปแบบการใช้ชีวิตจึงบอกว่าถ้าเราอยากจะมีรายได้ก็หางานทำได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เรียนจบก่อนนี่ก็คือทั้งสองท่านต้องบอกว่าเป็นคู่ที่มีความคิดลงตัวกันอย่างที่สุดนะครับและในวันนี้นะครับก็ต้องถือได้ว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้ข้อคิดและแรงบันดาลใจดีๆกลับบ้านไปเป็นสมบัติอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในรายการของเราด้วยแล้ววันนี้ทางรายการของเรานะครับก็มีของที่ระลึกพิเศษเป็นผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีนครับมอบให้กับทั้งสองท่านด้วยท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้เป็นประจำนะครับทางกิฟฟารีน Channel ครั้งต่อไปแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรต้องคอยติดตามชมกันใน Gift Inspire ครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ